สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจ็อบมาดินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นชื่อคลิปที่ชื่อว่า What's in my Fusion Bag นะครับมีอะไรอยู่ในกระเป๋าฟิวสันของผมบ้างนะครับเล่าก่อนว่าแบรนด์กระเป๋าฟิวสันเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากนะครับมีอายุยาวนานกว่า120ปีแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทางด้านกิจกรรมที่เป็นการแบบ outdoor ยิงนกตกปลาล่าสัตว์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าที่กำลังได้รับความนิยมมากในเกาหลีแล้วก็ในประเทศไทยนะครับซึ่งนำเข้าโดยร้านพอนโต้นะครับนี่ก็เป็นกระเป๋าฟิวสันของผมเป็นรุ่นชื่อรุ่นว่าตินคลอฟซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับตินคลอฟก็คือว่ากระเป๋าเขาจะมีการลงแว็กซ์นะครับทำให้เป็นกระเป๋าที่มีความทนทานแล้วก็มีน้ำหนักเบามากนะครับใบนี้คือจุมากนะครับอันนี้คือใช้แบบลุยมากๆนะครับขึ้นไหลได้นะครับคราวนี้ใครที่ใช้กระเป๋าที่เป็นแบบรุ่นนี้อะค่ะตินคลอฟเนี่ยปัญหาของเขาคือว่าเขาจะไม่อยู่ทรงเลยแล้วทางด้านในเนี่ยคือเขาไม่มีคอมพาร์ตเมนต์อะไรให้เราเลยครับเขามีแค่ข้างๆ2ช่องแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ปัญหาของผมก็คือจะต้องมี insert bag ซึ่งผมก็ไปได้เป็นกระเป๋าแบบสำหรับใส่กล้องนะครับราคา790บาทของแบรนด์ที่ชื่อว่า Carden ผมซื้อที่ Future Park รังสิตนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ16เซนนะครับความยาวอยู่ที่30เซนซึ่งเพื่อนๆไปหาไซส์ประมาณนี้ของยี่ห้อไหนก็ได้ครับสามารถที่จะเอามาใส่อินเสิร์ตในกระเป๋าฟิวสันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาอินเสิร์ตเนี่ยไปใส่ในกระเป๋ารุ่นโควาสกี้ของไฟทักก็ได้หรือว่ารุ่นไมอามี่ไวส์ของไฟทักก็ได้เรียกว่ามีใบเดียวจบนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าด้วยความที่เป็นกระเป๋ากล้องเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่พกกล้องไปออกทริปไปทำงานใน everyday use อยู่แล้วเนี่ยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับในกระเป๋าของผมมีอะไรบ้างนี่เลยครับมีร่มอันดับแรกเลยครับร่มเปรียบเสมือนเครื่องรางของผมเลยวันไหนที่พกร่มฝนจะไม่ตกวันไหนที่ผมเอาร่มออกจากกระเป๋าฝนจะเทลงมานะครับคิดว่าหลายๆคนคงเจอสภาวะเดียวกันอันที่สองครับหนังสือก็มักจะมีติดกระเป๋าเอาไว้นะครับสลับกันอ่านวนไปเรื่อยๆนะครับชอบอ่านหนังสือมากๆนะครับอันดับที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกระเป๋าเงินกองกลางนะครับของที่ทำงานนะครับเวลาที่จะใช้เงินของบริษัทอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับก็จะแยกส่วนเงินออกมานะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นใบนี้ใบเดียวเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยฮะคือสีเขาก็ได้กันมากครับสีแบบเป็นสีเขียวเห็นไหมฮะเข้าธีมกันมากคราวนี้เพื่อนๆลองดูว่าเวลากระเป๋าฟิวสันเขาไม่ได้ใส่อะไรเนี่ยมันจะย้วยแบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่ชอบกระเป๋ารุ่นนี้เพราะว่ามันย้วยครับแล้วก็มันมีความแบบมีความบางแต่ถ้าเพื่อนๆมี insert bag นะผมบอกไว้เลยเพื่อนๆก็จะรักกระเป๋าใบนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาใช้งานง่ายเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายครับแล้วก็พร้อมที่จะแบบลุยไปกับเราทุกวันคือโยนทุกอย่างลงไปนะฮะแล้วก็ดูเท่ดูแบบมีความเป็น military นะครับนิดนึงนะครับแล้วก็มีโลโก้ฟิวสันตรงนี้ซึ่งเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับก็คือยูนิคดีครับคนใช้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคราวนี้ลองมาดูในกระเป๋าบ้างขออนุญาตใส่เข้าไปข้างในก่อนนะครับถ้าช่วงนี้นะครับกระเป๋าสตางค์ที่ผมใช้ก็เป็นเซเรน่าใบนี้ครับคือจุทุกอย่างนะครับกุญแจคาร์ดนะฮะเหรียญธนบัตรใบเสร็จพลาสเตอร์ติดแผลทุกอย่างครับโยนลงไปในใบนี้ใบเดียวจบแล้วที่สำคัญคือรูดง่ายนะครับเวลาที่เพื่อนๆใช้กระเป๋าใบนี้เนี่ยคือข้อดีคือเขาจะมีฝาเปิดปิดได้ผมพกกล้องไปช่วงนี้เวลาที่แบบผมสอนในคลาสโมเดลนะครับก็คือเป็นช่วงของการแบบเปลี่ยนพอร์เทรตคือแบบถ่ายภาพนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบทุกคนก็จะต้องฝึกการโพสกับภาพนิ่งแล้วก็เราก็จะส่งภาพนิ่งเนี่ยให้ทางไลน์กลุ่มเพราะฉะนั้นก็จะมีกล้องเนี่ยพกไปทำงานเวลาที่อยู่ในคลาสสอนนะครับก็จะเก็บเอาไว้แบบนี้แล้วก็เอากระเป๋าสตางค์ตั้งไว้แบบนี้ครับและถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการความ security มากขึ้นเพื่อนๆก็แค่เอาฝาที่อยู่ทางด้านหลังเขาเนี่ยมาปิดแล้วก็แฟลปแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะแบบใส่ของได้อีกนะครับด้วยพื้นที่ space ที่เขาเหลือตรงนี้แหละสามารถที่จะใส่ขวดน้ำได้ใส่ร่มได้ใส่หนังสือได้หรือว่าช้อปปิ้งซื้อนู่นนี่นั่นก็ยังสามารถมี space ใส่ไว้ทางด้านข้างได้นะครับก็มีความสะดวกสบายมากๆนะครับ compartment ข้างในผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ช่องด้วยกันช่องนี้คือใส่กล้องอย่างเดียวครับนี่ฮะคือเอาไว้สำหรับใส่กล้องตัวเล็กๆนะครับ APS-C ครับ Sony A6400 แล้วก็เป็นสายสตรับของ Peak Design รีวิวไปหมดแล้วครับเรื่องกล้องมีคนถามมาเหมือนกันครับลูกศิษย์หลังใหม่เดี๋ยวไว้ผมจะลองรีวิวเปรียบเทียบระหว่างกล้อง Sony A6400 กับ
กล้อง Sony Alpha 7 Mark III นะว่ามีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ระหว่างกล้องตัวเล็กกับตัวใหญ่ผมชอบอันไหนแต่บอกให้เลยครับว่าถ้าใช้งานจริงๆนะผมชอบกล้องตัวเล็กครับเพราะว่ามันพกพาง่ายแล้วก็สะดวกแล้วปัจจุบันเนี่ยคือภาพทั้งหมดที่เราใช้เนี่ยคือเราใช้แค่พอใช้ในโซเชียลมีเดียเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่าเหลือกินเหลือใช้นะครับกล้องใหญ่เนี่ยก็เอาไว้สำหรับถ่ายงานสำคัญอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันอยู่ที่เทคนิคแล้วก็อยู่ที่เลนส์มากกว่าผมว่านะแล้วก็ถ้าผมจะซื้อกล้องตัวใหญ่นะครับผมจะรอซื้อเป็น A9 Mark II ถ้าเขามีออกจำหน่ายนะครับก็เป็นตัวท็อปสุดของ Sony นะครับปัจจุบัน A9 อยู่ที่ 130,000 นะครับประมาณนั้น ก็ใส่เข้าไปในกระเป๋าแบบนี้นะครับแล้วก็ช่องหนึ่งนะครับผมก็จะใส่เป็นพวกแบบแปรงสีฟันยาสีฟันใส่ในซิปล็อกเอาไว้นะครับมีทิชชู่เปียกน่ารักมากมีกระดาษทิชชู่ครับเวลาที่แบบเดินทางไปทำงานนะครับอะไรหกเลอะเทอะก็มีนะครับแล้วก็มีแว่นตานะครับของ Rove แว่นตาคนก็ถามเยอะมากครับคือรีวิวไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมาทำแบบรีพีทซ้ำนะว่าแบบใช้ไปแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมคือไม่มีปัญหาอะไรเลยครับมันดีมากครับเดี๋ยวจะมาเล่ากันย้ำๆอีกนะครับไม่ได้ค่าโปรโมทเลยครับทั้งหมดในช่องผมเนี่ยคือยังไม่มีสปอนเซอร์นะครับทุกอย่างเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนๆทุกคนนี่แหละครับที่มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยผมจะใส่เป็นพวกแกดเจ็ตก็จะเป็นปากกานะครับเป็นหูฟังนะครับเป็นกุญแจสำรองนะครับเป็นตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับสำหรับทรานสเฟอร์ข้อมูลแล้วก็พวกนี่ฮะสายเคเบิลต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทำมาหากินที่ขาดไม่ได้สำหรับครูสอนบุคลิกภาพนะครับนั่นก็คือเลเซอร์ครับนี่เอาไว้สำหรับคอมเมนต์ครับเวลาที่ใครเดินแบบเป็นยังไงก็จะจิ้มตลอดนะครับก็ต้องมีติดตัวไว้นะครับคุณแม่ของลูกศิษย์เนี่ยแม่น้องเพลงเอกก็จะบอกว่านี่เป็นอุปกรณ์ทำมาหากินนะครับซึ่งผมจะต้องมีติดเอาไว้ทุกๆสาขาที่ผมไปสอนแล้วก็ต้องมีเก็บเอาไว้ในกระเป๋าเผื่อแบตหมดนะครับเพราะว่าช่วยในการที่จะแบบพอยต์แต่ละคนได้รวดเร็วมากนะครับสมัยนี้นี่คือเขาสามารถที่จะชาร์จแบตได้นะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องใส่ถ่านแล้วครับคือรุ่นสมัยก่อนมันต้องใส่ถ่านใช่ไหมรุ่นใหม่นี่คือชาร์จแบตได้ก็สะดวกดีนะครับใครที่เป็นครูบาอาจารย์ก็สามารถนะเป็นเสียงสีเขียวนะครับอันนี้คือพกแค่นี้เลยครับไปทำงานแล้วก็ใส่นี้ไว้ข้างบนนะครับแล้วก็นี่ฮะเอาร่มโยนลงไปเอาหนังสือโยนลงไปแล้วก็2ใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ผมเคยรีวิวไปหมดแล้วแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตว่าของถ้าเราซื้อมาเนี่ยแล้วมันใช่อ่ะเราจะสามารถ mix and match อุปกรณ์ต่างๆภายในกระเป๋าได้นะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบกระเป๋ามากเป็นคนที่รักกระเป๋าลงทุนกับการบริหารจัดการข้าวของในกระเป๋าเพราะว่ามันทำให้เรามีความสุขเวลาที่เราหยิบมาใช้งานมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาที่เราจะเปลี่ยนกระเป๋าเนี่ยเราก็แค่เอา insert bag เนี่ยไปใส่ในใบอื่นๆเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าลงทุน1ครั้งใช้กันไปยาวนานนะครับก็คุ้มค่ามากๆทำให้มีความสุขในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับกับกระเป๋าใบนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็น What's in my Fusion bag นะครับซึ่งกระเป๋าแต่ละใบของผมก็จะมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันนะเพื่อนๆอยากดูวิธีการจัดกระเป๋าใบไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ทุกๆ Subscribe ทุกๆกำลังใจที่คอมเมนต์หรือว่าหลังไมค์มาพูดคุยกันนะครับหลายคนไปตามใน Instagram หลายคนไปตามใน Facebook Fanpage นะครับ Martin Poo ก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ